จากเบาหวานกลายไปเป็นโรคไตได้ไงคะอ๋อก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วโรคเบาหวานกับโรคไตมีความสัมพันธ์กันมันเหมือนความหวานและนำไปสู่ความเค็มอ่ะอันนี้คือความเข้าใจของทั่วๆไปนะใช่ค่ะเข้าใจค่ะคือเบื้องต้นก็โรคเบาหวานเนี่ยก็เป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของการคุมน้ำตาลในเลือดใช่ไหมคะก็จะมีผลพูดง่ายคือมีผลกับการทำงานของไตเขาก็พบว่าคนไข้เบาหวานเนี่ยโดยเฉพาะเบาหวานชนิดที่2ที่เราเจอกันเยอะๆในคนอายุเยอะเนี่ยค่ะมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นโรคไตในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคนที่เป็นเบาหวานแล้วเป็นโรคไตสาเหตุหลักแรกๆเลยที่เราจะต้องเน้นก็คือเรื่องของการควบคุมเบาหวานให้ดีก็จะช่วยในการชะลอความเสื่อมของไตลดโอกาสการเกิดโรคไตเพราะไม่ได้แปลว่าทุกคนที่เป็นเบาหวานต้องเป็นโรคไตแต่คนที่ควบคุมไม่ดีน้ำตาลระดับน้ำตาลในเลือดสูงๆก็จะมีโอกาสเป็นโรคไตได้มากขึ้น